ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาม ีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์พากย์ไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ยินจูจูโตขึ้นเรื่อยๆ9เดือน26วันมีการเรียนรู้ใหม่เขาไม่ยอมนอนนิ่งๆอีกแล้วไม่ต้องการให้กอดเขาจะคลานและซนไปเรื่อยๆเหมือนเป็นหนูน้อยจอมพลังแม่คะแม่คะแม่แม่คะแม่แม่แม่โถเอ้ยฉันว่าให้เขาอยู่ในรถเข็นดีไหมเขาอยากจะไปไหนก็ได้เธอไม่ต้องเดินตามไม่ต้องห่วงจะถูกชนด้วยพัฒนาการของเขาไม่ควรให้เขาใช้รถฝึกเดินค่ะเพราะเด็กที่นั่งอยู่ในรถนานๆเขาไม่ได้ใช้แรงที่แขนขาของเขาซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการแขนขาจะไม่สวยนะอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอถ้างั้นฉันไม่ให้เขาเล่นแล้วโอ้โถยินจูจูหนูอยู่นิ่งๆนะอย่าดิ้นสิลูกเฮ้ยคงต้องเอาลงเปลแล้วอย่าร้องนะลูกนะนิ่งๆนิ่งๆอย่าร้องโอ้ที่รักผมมีเครื่องมือใหม่แล้วไม่ต้องกลัวลูกบาดเจ็บดึงผมบอกกันน้องนิรภัยเนี่ยโถเอ้ยคุณจะบ้าเหรอหมวกนี้มันแข็งแล้วก็หนักมากนะหัวลูกเรายังอ่อนแล้วก็เซฟตี้พวกนี้คุณก็ไม่ต้องใส่ให้ลูกยินจูลูกพ่อเป็นอะไรอ่ะฮะเป็นอะไรลูกสงครามนี้ไม่ได้มีแค่แม่ผัวแต่เป็นสงครามของพ่อแม่ลูกคนที่เป็นแม่ทุกครั้งที่เห็นลูกหกล้มหัวใจก็แทบสลายเห็นลูกล้มบาดเจ็บแม่ก็เจ็บยิ่งกว่าบ๊ายบายปล่อยมือให้เขาเดินก็เจ็บเองหรือไม่ปล่อยจับเขาไว้เพื่อปกป้องมันเป็นเรื่องขัดแย้งในใจเรายอมปล่อยให้แม่ช่วยเลี้ยงยินจูแล้วเหรอยังไงเขาก็เป็นคุณย่ายอมใช้วิธีฉันเลี้ยงดูฉันก็ควรปล่อยจะไปทำงานไม่ใช่เหรอทำไมไม่ไปพร้อมแม่ตั้งแต่เราคืนดีกันแม่ไม่ยอมรับค่าเช่าบอกว่าครอบครัวเดียวกันฉันอยากจะแยกแยะคุณช่วยรับแทนเขาทีคุณไม่ไปทำงานเฝ้าราคาหุ้นเหรอคะฉันปวดท้องฉันก็เลยลาป่วยไม่กระพริบตาเลยคงจะได้เยอะสินะช่วงนี้ลงไปหนักเสียจนจำแม่เกือบไม่ได้เสียจนจำแม่ไม่ได้ยังใจเย็นขนาดนี้ฉันเห็นหยินจูล้มความรู้สึกเหมือนขับรถข้ามภูเขาแทบกระโดดลงมาแล้วคุณทำได้ยังไงเสียเยอะขนาดนี้ยังนั่งใจเย็นอยู่อีกเธอเลี้ยงลูกฉันเล่นหุ้นมันไม่เหมือนกันก็ต้องเรียนรู้เรื่องการปล่อยวางการปล่อยวางต้องเรียนรู้ทั้งชีวิตนะเหมือนฉันเล่นหุ้นแล้วเสียเงินถือว่าจ่ายค่าเรียนการเลี้ยงลูกเธอจะคิดแบบนี้ก็ได้พูดง่ายดีฮัลโหลใช่ผมเป็นลุงเขาแม่เขายุ่งอยู่รับสายไม่ได้อ๋อรับผมจะรีบไปจะไปป่าออนซินใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปส่งอ๋อใช่ค่ะทำไมรีบจังจะไปรับเสี่ยวหลงอ๋ออาเม่หลงชื่อฉันเป็นผู้ติดต่อฉุกเฉินเพราะว่าเขาเคยช่วยอาเมก็เลยไปเธอไปเถอะเร็วเธอตีลูกฉันทั้งฉีกเสื้อเขามีพ่อแต่ไม่มีแม่สอนทุกคนเป็นเด็กดีแต่พอเสี่ยวหลงอารมณ์เสียก็จะตีเพื่อนๆถ้าหากเขายังเป็นแบบนี้เราคงจะรับเขาไว้ไม่ได้หรอกค่ะทำไมถึงตีเพื่อน
เขาแย่งรูปที่ผมวาดไปดูแถมเรียกเพื่อนมาหัวเราะย้อผมด้วยเซียวหลงทำไม่ถูกเสื้อของเซียวหยางขาดเหมือนจิตใจถูกทำร้ายผมควรจะชดใช้คุณอายุติธรรมดีนะเด็กตีกันเป็นเรื่องปกติมีเด็กคนไหนไม่เคยตีกันใช่ไหมใช่ลูกคนนี้ตีเสี่ยวหลงเธอก็ผิดฉีกเสื้อเขาด้วยไปจับมือเขาเป็นเพื่อนกันซะเมื่อกี้พ่อบอกผมถูกตอนนี้ทำไมบอกไม่ถูกล่ะความจริงอยู่ตรงหน้ามีพ่อไม่มีแม่สอนไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าพ่อแม่ที่เป็นตัวอย่างไม่ดีสอนลูกไม่รู้จักเห็นใจคนอื่นท่านยังเห็นแก่เงินคุณแกล้งผมเหรอผมคิดดีแล้วจะไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสอนเสี่ยวหลงให้ใช้เงินแก้ไขปัญหาเดี๋ยวหลงจำไว้นะอย่ามีเรื่องกับคนแบบนี้จะเสียค่าของตัวเองไปวันนี้ขอบคุณมากนะเธอพูดหลายครั้งแล้วพอแล้วฉันพูดกับเคที่เราแล้วเข้าใจดีมากเลยเขาบอกถ้ามีเรื่องแบบนี้ฉันกลับก่อนได้ส่วนกับเรื่องที่เกิดขึ้นฉันจะสั่งสอนเขาให้ดีเขาจำได้เขาจำได้หมดทุกอย่างเธอกล้านอกใจฉันฉันจะสับเธอให้เป็นปาชินฉันบอกแล้วว่าไม่ใช่จะให้ทำยังไงถ้าคุณไม่เชื่อก็ฟันฉันให้ตายเลยเฮ้ยทุกคืนพอฟ้ามืดเธอก็ออกไปพอกลับบ้านมากลางดึกสภาพของเธอมันเหมือนจะตายไม่ยอมมีอะไรกับฉันเธอไปขายตัวใช่ไหมฮะตอนนั้นฉันพยายามทำงานหาเงินฉันรีบหาเงินเพื่อจะได้ไปใช้หนี้ให้อาเฉิงเพราะอาเฉิงเป็นหนี้เยอะมากวันๆเขาเอาแต่กินเหล้าเล่นพนันไม่ยอมทำงานเขาคิดว่าฉันเป็นเสาหลักของบ้านฉันทำให้เขาเสียหน้าแต่สุดท้ายเขาก็ยังสงสัยฉันให้เมียหาให้กินยังใส่ร้ายว่าเมียนอกใจคนแบบนี้อยู่ไปก็ไร้ประโยชน์อาจารย์เขาทำกับฉันไม่เป็นไรหรอกแต่เขาทำให้เสี่ยวหลงมีปัญหาทางจิตชาตินี้ฉันจะไม่ยกโทษให้เขาเธอจะร้องไห้ทำไมมันช่วยอะไรไม่ได้ทนไม่ไหวก็ไม่ต้องทนพอแล้วเสี่ยวหลงก็จะไปฝากเขาเลี้ยงแต่พรุ่งนี้เลิกเรียนให้มาบ้านฉันให้แม่ฉันกับพี่เหลียนช่วยดูแลเขาเลิกงานฉันจะมาสอนการบ้านสอนให้เขาเป็นเด็กดีไม่ได้ฉันจะรบกวนพวกคุณไม่ได้อย่ามาพูดแบบนี้ฉันไม่ได้ทำเพื่อเธอฉันทำเพื่อเสี่ยวหลงฉันไม่อยากให้จิตใจเขาถูกพ่อเร็วๆรังแกทั้งยังถูกคนอื่นรังแกตกลงตามนี้ถ้าจะมาหาเรื่องก็เชิญออกไปฉันไม่ได้มาเรื่องส่วนตัวแม่ให้ฉันมาหาคุณเพื่อคุยเรื่องงานถ้าหากว่าคุณจะไปอย่าลืมว่าร้าน1980ยังเป็นชื่อของคุณแม่บอกคุณรักสาวสวยแต่ไม่รัก
เก็บแรงไว้ยอมรับความจริงเถอะบัญชีร้าน1980รายรับแต่ละเดือนน้อยมากตอบมาสิการที่แฟรงกี้เขาเปิดร้านไม่ใช่เพื่อเงินเปิดให้เพื่อนๆมาเจอกันแต่ก็มีกำไรเปิดสาขาอื่นได้เพียงแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วมันก็จริงเปิดร้านอาหารไม่ได้กำไรแต่สร้างชื่อเสียงขึ้นมาได้อีกหน่อยคงกำไรมหาศาลแล้วต้องควักเนื้ออีกเท่าไหร่ขายเหล้าอีกกี่ขวดถึงจะได้ทุนคืนคุณจะขาย1980เหรอไม่ใช่ตอนนี้จอดที่ตรงนี้ฉันจะเปิดร้านอาหารไฮโซร้าน1980ด้วยสร้างเป็นแลนด์มาร์คของพวกคนรวยถึงตอนนั้นใครๆก็อยากมาการใช้เงินที่นี่ถือว่าเป็นคนมีระดับที่นี่จะเป็นแหล่งของคนรวยและพวกคนดังเงินกำไรคุณทำงาน10ชาติก็หาไม่ได้จะให้ผมช่วยงานนี้เหรอคุณติดต่อคนนี้เขามีวายชั้นดีมากมายคนพวกนี้มาร้าน1980เพราะบรรยากาศต่อไปพวกเขาจะมาที่นี่บริการเพื่อนชั้นให้ดีๆรอให้ฉันเปิดสาขาอีกฉันจะยกให้คุณจัดการทั้งหมดถึงตอนนั้นฉันช่วยแม่หาเงินก็เท่ากับคุณหาเงินเงินที่คุณได้มาใน1เดือนจะเยอะกว่าเงินเดือนของคุณทั้งปีคุณเป็นผู้หญิงที่ทำธุรกิจใหญ่ผมไม่มีปัญหาใครที่ชวนผมหาเงินก็คือเจ้านายเจ้านายครับ สวัสดีครับผมชื่อเอวิสชารอนฝากผมมาให้บริการพวกคุณอ๋อฝากให้บริการพวกเราเหรอยินดีจะบริการพวกเราได้ผมมาแนะนำอาหารพิเศษนะครับเมนูของวันนี้เดี๋ยวฉันอยากกินอะไรที่ล่ำล่ำถึงจะตัวเล็กไปนิดนึงแต่ฉันก็ยังชอบว่าน้ำมันจริงแล้วผมตัวไม่เล็กเลยนะตัวไม่เล็กช่างแอร์ในตำนานหรือเปล่าพิสูจน์หน่อยเลยเรามาพิสูจน์กันหน่อยไม่ได้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 ไม่เอวิสร้องไห้ทำไมคะไม่มีอะไรผมฝันร้ายอ๋อเพื่อนเจ้านายให้มาเชิญคุณค่ะหรือว่าเราจะต้องเสียตัวเพื่อเงินสวัสดีครับผมชื่อเอวิสชารอนฝากผมมาให้บริการพวกคุณสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเรียกฉันเคลลี่รบกวนด้วยนะคะยินดีครับเป็นหน้าที่ผมเรียกฉันมีนะฉันคุณนายชิวค่ะครับฉันกิโกชารอนบอกว่าตอนนี้คุณเป็นคุณพ่อแล้วเหรอคะใช่ครับลูกสาวผมเกือบ10เดือนแล้วยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะยินดีด้วยครับพวกเรา4คนตอนนี้ก็เป็นคุณแม่แล้วล่ะค่ะอ๋อเหรอครับยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยลูกชายฉันโกบี้เขาเพิ่งจะ2ขวบพวกเราชอบมาคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขอบคุณนะครับที่พวกคุณให้เกียรติภรรยาผมเข้าฟังแต่กลุ่มคุณแม่นะครับใช่ไม่ได้ดูเลยปกติดูปากแม่ดูปากแม่บานานาอีกทีนะบานานาบานานานี่ก็บานานาที่รักผมเองกูมาหนึ่งกูมาหนึ่งยินจูเขาแยกแอปเปิลกับส้มออกแล้วนะโอ้เก่งจังเลยยินจูบอกแม่สิอันไหนแอปเปิลอันไหนลูกดูสิดูสิเมื่อกี้ฉันถามเขา10ครั้งเขาตอบถูกเฮ้ยเธอรักอย่ากังวลเลยรอให้เขาโตก่อนเขาส่งเขาเรียนเตรียมอนุบาลเราตกลงกันแล้วว่าจะให้ฉันสอนเขารอเขาครบ2ขวบค่อยส่งไปเข้าเรียนวันนี้ไม่เหมือนวันก่อนนะภรรยาตระกูลดังเคลลี่ช่วยเราติดต่อลูกชายเขาก็กำลังเรียนที่นั่นมีแต่ลูกคนรวยเรียนลูกคนธรรมดาเข้าประตูยังไม่ได้เคลลี่รับปากผมจะให้หินจูเข้าไปเรียนฉันรู้คุณพูดถึงที่ไหนที่บ้านซานชั่วโมงละ500ใช่ไหมใช่ชื่อดังแล้วไงยี่ห้อดังที่ว่าจะดีหมดยี่ห้อดังอาจจะไม่ดีหมดแต่ทำให้คุณแม่ฮ่องกงปฏิเสธไม่ได้อนุบาลชื่อดังบวกของยี่ห้อดังผมรับรองเลยว่าลูกเรามีหน้ามีตาอนุบาลชื่อดังยินจูไม่ไปเรียนก็จะเสียโอกาสโรงเรียนที่คุณพูดถึงค่าเทอมก็ 5-6,000 แล้วรวมค่าหนังสือด้วย 8-9,000 ฉันว่าไม่คุ้มคุณยังไม่ทันเห็นเลยบอกไม่คุ้มแล้วยินจูแม่หนูเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วผู้เชี่ยวชาญยังไม่กล้ารับเลยแต่ฉันวิเคราะห์มามากอนุบาลในฮ่องกงการสอนเน้นที่ภาษาจีนและวิธีโบราณยังมีมอนเตสวอลดอร์ซินดิจิสและยังมีเดนมาร์กอีกด้วยเรื่องวิธีการสอนฝึกอะไรหรือว่าสอนอะไรเป็นหลักฉันศึกษามาหมดแล้วผมยอมรับเรื่องอ่านหนังสือผมแพ้คุณเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฉันจะสอนลูกเอง
ไม่มีวิธีสอนชุดไหนดีกว่าให้แม่สอนฉันรับรองหยินจูต้องเก่งด้านภาษาช่วยเหลือตัวเองได้ลูกเราต้องเป็นเด็กที่มีความสามารถอนาคตกว้างไกลอนุบาลทั้งฮ่องกงคงต้องปิดเพราะคุณแน่เลยนะที่รักสมัยใหม่แล้วสังคมดีได้ผลกว่าเรียนเก่งถ้าหยินจูได้เข้าโรงเรียนชื่อดังได้รู้จักคนรวยไม่ดีตรงไหนผมขอย้ำอีกครั้งนะว่าโอกาสมันสามารถตัดสินโชคชะตาได้ใช่ไหมคุณยืนยันได้ไหมว่าถูกต้องถ้าผมกับพี่ชายไม่ได้เกิดมาแบบนี้เราจะมีโอกาสกันไหมอย่างน้อยเราก็ได้ทำธุรกิจกับพวกคนรวยเขาอะค่านิยมของคุณมันผิดนั่นนี่ยอมกลับมาแล้วเหรอใช่มาเอาเสื้อผ้าดูแต่หาผู้ชายเราจะทะเลาะกันเลยเหรอฉันเป็นห่วงเธอนะก่อนฉันคบกับแฟรงกี้เธอก็พูดแบบนี้ฉันคบกับเขาเธอก็ยังพูดพอหรือยังฉันจะรู้ได้ไงว่าเธอคบกับเขาเขาสมใจก็ทิ้งเธอฉันกลัวเธอจะเสียใจเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงหรอกฉันสามารถปล่อยวางได้ถือว่าเธอไม่กลัวถูกทิ้งเธอคบกับเขาแบบนี้เธอไม่กลัวคนดูถูกเหรอฉันไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมที่เธอพูดเรื่องนี้กับฉันฉันกลัวเธอจะท้องโตเธอจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพี่สาวอย่างฉันช้ำมาเท่าไหร่แล้วฉันไม่อยากเห็นเธอเดินทางผิดปากไปซะมีสิทธิ์อะไรมาดูถูกฉันถ้าเธอไม่มักมากในความรักถ้าเธอไม่เห็นแก่ตัวพ่อกับแม่ก็คงไม่ต้องตายหรอกฉันเตือนเธอเธอก็ชอบขุดเรื่องเก่าถึงเธอไม่ฟังฉันก็จะพูดพี่ไม่ห่วงเธอแล้วใครจะห่วงเธอล่ะห่วงตัวเองก่อนเถอะเพราะว่าตอนนี้ก็อายุมากแล้วคงไม่มีโอกาสได้ถูกทิ้งกลัวต้องอยู่คนเดียวจนแก่ไม่ให้ฉันแต่งงานไม่ให้ฉันมีความรักจะให้ฉันเป็นตัวช่วยทั้งชาติเลยงั้นเหรอพอทีฉันก็ต้องไปอีกเดียวหน้าหลังๆเห็นรูปที่พวกเธอวาดให้เขาจะต้องดีใจหนูต้องขอบคุณที่เขาเลี้ยงพวกเรามาเยี่ยมพวกเราบ่อยๆหน้าหลังๆครับโทษทีนะฉันมาสายนะหลังๆเฮ้ยนี่ฉันมีของขวัญมาให้พวกเธอด้วยนะขอบคุณนะหลังๆถ้าเด็กดีก็ไปด้วยนะด้วยโอ้ไหนดูซิสวยจังเลยธรรมชาติความจริงใจหายากกว่าเงินทองคุณพูดอะไรเนี่ยโบราณกล่าวไว้ว่าความจริงใจของคุณหายากกว่าเงินทองวันนี้นะไม่ค่อยสบายพรุ่งนี้จะมาเยี่ยมพวกเธอใหม่นะบายจ้ะบายบายบายเดี๋ยวหลังๆคุณไม่สบายเหรอเดี๋ยวผมจะตรวจชีพจรให้แล้วถามฉันมาทำไมฉันไม่สบายทำไมคุณต้องพูดแบบนั้นต่อหน้าเด็กๆความจริงใจความดีอะไรในใจของผมคุณเป็นคนแบบนั้นอย่าคิดว่าฉันเป็นคนดีทุกปีที่ฉันเอาเงินมาเลี้ยงเด็กกำพร้าเพราะว่าฉันอยากจะล้างบาปที่ฉันก่อเอาไว้น้องสาวฉันด่าถูกแล้วเขาว่าฉันมักมากในความรักเห็นแก่ตัวฉันท้องไม่มีพ่อ3 ครั้งทุกครั้งที่ผู้ชายพวกนั้นรู้เขาไม่หนีไปก็ให้ฉันไปทำแท้งทุกครั้งที่ทำแท้งความรู้สึกฉันเหมือนลงนรกถ้าฉันไม่ได้เลี้ยงดูเด็กพวกนี้ฉันคงไม่มีหน้าจะเป็นคนไม่ว่าคุณจะทำอะไรผิดคุณก็พยายามชดใช้แล้วคุณดูพวกเขาสิเป็นเพราะคุณเปลี่ยนชีวิตให้พวกเขาทำให้พวกเขามีความหวังถึงแม้ความจริงผิดถูกต้องแยกแยะแต่คุณทำถูกแล้วพอทีไม่ต้องพูดแล้วอย่าตามฉันมานะผมลืมคุณไม่ได้ไม่มีใครลืมฉันไม่ได้ถึงเป็นน้องสาวของฉันเขาก็ยังทิ้งฉันไปแล้วเลยฉันไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรขอให้คุณเลิกคิดซะฉันถูกโชคชะตากำหนดให้อยู่คนเดียวอีกไม่นานชีวิตฉันต้องคืนสู่ดินขอต้อนรับคุณแม่ที่มาร่วมงานสัปดาห์หนังสือของลูกปรบมือกันก่อนนะคะเย้ลูกกับมือตบมืออยู่ที่บ้านฉันอ่านหนังสือทุกวันบางครั้งก็น่าเบื่อจะตายเพ็กกี้กับคิตตี้เนี่ยจัดงานหนังสือทำให้ไม่น่าเบื่อเราจะได้หัดอ่านนิทานให้ลูกฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์เลี้ยงลูกให้เด็กๆเล่นด้วยกันฝึกการอยู่ร่วมกันไงน่าเสียดายที่พ่อแม่บางคนไม่ได้คิดเพื่อลูกเหมือนพวกเราน่ะ
บางคนได้ยินว่างานหนังสือก็รีบปฏิเสธเลยเออนี่ที่น่าชื่นชมเอเลนมีสามีมาเป็นเพื่อนซึ่งหายากโอกาสดีต้องเซลฟี่กันหน่อยมาทุกคนพร้อมเย้ เราเริ่มกันดีไหมดีๆคำนั้นต้องอ่านว่าพัวพัวอ่านตามใช่ไหมพัวพัวและแล้วเจ้าชายก็จูบเจ้าหญิงครั้งหนึ่งจูบยังไงจูบแบบฝรั่งเศสดีไหมพูดแบบนี้แต่หน้าเด็กได้ยังไงน่าเกลียดจะตายนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเป็นคนดีต้องใจดีพูดดีทำดีทำแบบนี้ก็รวยได้แล้วเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งนี่มันหนังสืออะไรเหรอขอผมดูหน่อยสิตอนนี้ถึงตาฉันแล้วหนังสือเล่มนี้ของฉันไม่ได้สอนอะไรแต่จะใช้ภาพแสดงความรู้ของชีวิตความหมายคือการเสียหายไม่น่ากลัวเรื่องนี้จะทำให้เรารู้จักรักษาว้าวหวานมากเลยหยินจูน่ารักจังครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นเขาเป็นแบบนี้แบบนี้โตขึ้นเป็นเพื่อนกับทุกคนได้แน่เมื่อกี้เราพูดถึงจูบแบบฝรั่งเศสเขาก็จูบฉลาดมากใช่ฉลาดมากเลยโตแล้วใหญ่เหมือนพวกเขานะหยินจูเด็กดีทำไมไม่นั่งรถกับพวกเขาล่ะคะเราต้องรีบไปซื้อหนังสือเรียนภาษาอังกฤษนะหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่มีนิทานดีวีดีบันทึกเสียงการ์ดการเดินและปากกาพูดได้ใช่ไหมอ๋อชุดนั้นแหละชุดนั้นเขาขาย60,000กว่าเลยนะผ่อนได้ไม่ใช่เหรอแคลรี่บอกหนังสือชุดนี้ดีมากเลยนะเด็กไม่ถึง2ขวบเรียนรู้คำศัพท์รู้ภาษาอังกฤษได้300คำมันคุ้มค่ามากเขาพูดอะไรก็เชื่อตามเขาค่านิยมไม่ใช่ค่านิยมไม่เหมือนคุณแม่พวกนั้นที่ตามค่านิยมคนอื่นมันเป็นการเข้าสังคมฝึกลูกให้อยู่ร่วมกับคนอื่นผมดูแล้วนะงานนี้เหมือนจัดเพื่อคุณแม่มากกว่าไม่ใช่ลูกอ่ะผมต้องการให้หยินจูพูดเหมือนเจ้าของภาษาใครต้องการให้หยินจูพูดเหมือนเจ้าของภาษาเหรอคุณจะให้คุณแม่พวกนั้นทำลายลูกเราเหรอคุณพูดเหมือนกับพวกเขาสอนลูกเราผิดงั้นแหละแบบนี้เขาไม่เรียกสอนฮะหยินจูจูไม่เป็นให้เขาเรียนการจูฝรั่งเศสและคำว่าพวกพวกเขาอ่านว่าพูผมไม่อยากให้ยินจูพวกจริงๆใช่พวกเขาอ่านเลขหนังสือไม่ดีแต่คุณก็ไม่ควรดูถูกพวกเขาไอ้ที่รักคุณเคยว่าพวกเขายังไงเป็นผู้หญิงไร้สาระทำอะไรขาดแผนการร้องเพลงเยอะกว่าเรียนความรู้อะไรก็ไม่มีไม่คิดไขว่คว้าคุณก็ไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนั้นคุณอยากสอนลูกให้ได้ดีเรื่องแรกคือคุณต้องอย่าโมโหคนอื่นตั้งแต่ยินจูเกิดมาคุณพูดอะไรผมก็เชื่อฟังคุณให้ไปซ้ายผมก็ไม่ไปขวาแต่เรื่องการศึกษาของลูกพ่ออย่างผมเขาบอกว่าผมจะไม่ยอมผมจะสู้แมนมากเลยอ่ะแมนมากเลยผมขอเตือนนะอย่าใช้วิธีนี้กับผมคุณมีทางเลือก2ทาง1ให้ผมซื้อหนังสือชุดนั้น2ให้ยินจูไปเรียนที่ห้องเรียนของเทลลี่อ๋อฉันให้ไปเรียนแน่นอนชั่วโมงละ500ดีกว่า60,000ตั้งเยอะคุณพูดเองนะผมใช้เคลลี่ลงทะเบียนห้ามคืนคำไม่ต้องดีใจที่ฉันให้ลูกไปเพราะฉันเห็นเขาชอบเข้าสังคมอยากให้เขามีเพื่อนเยอะๆแต่ว่าฉันขอยืนยันว่าคนที่สอนลูกได้ดีที่สุดก็คือฉันตอนนี้คุณเสียไปหลายหมื่นแล้วนะจะให้ฉันเย็นอยู่ยังไงอุ๊ยเดี๋ยว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 คุณได้ยินไหมเขาเสียไปหลายหมื่นแล้วถึงจะเป็นเงินของเขาแต่มันก็คือเงินฉันทำงานอย่างยากลำบากกว่าจะได้เงินเขาเป็นพ่อบ้านดีๆอยู่แล้วทำไมถึงไปเล่นหุ้นล่ะก่อนเขาจะเป็นพ่อบ้านฉันด่าเขาทุกวันเขาโกรธฉันอยากออกไปหาเงินเขาก็เลยหันไปเล่นหุ้นเมื่อกี้ก็ยังมาต่อว่าฉันหาว่าฉันไม่ควรไปแอบดูของเขาผู้ชายก็เป็นแบบนี้แหละทำเรื่องโง่ๆแล้วยังมาโทษเราอีกเขาบอกจะช่วยฉันสุดท้ายก็มาตกหนักที่ฉันเคนไม่ทำเหมือนที่เขาพูดที่ผ่านมาเขาคิดว่าเขากับลูกทำตัวเป็นภาระฉันก็ไม่อยากเป็นแบบนี้ฉันอยากกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่มีเรื่องลำบากใจชีวิตสู้เพื่องานตอนนี้ฉันได้ยินลูกร้องไห้ใจของฉันมันปวดร้าวเหลือเกินมันทำให้ฉันหยิบจับอะไรแทบไม่ได้ตอนฉันเข้าห้องน้ำได้ยินลูกร้องไห้ฉันแทบจะวิ่งออกมา
เวรกรรมอะไรของฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆคนเป็นแม่ก็เป็นแบบนี้แหละหายใจเข้าหายใจออกก็ห่วงแต่ลูกลูกมีทุกแม่ทุกมากกว่าพอเขายิ่งโตขึ้นเราก็ยิ่งเป็นห่วงเขามากกว่าบางทีฉันก็เกลียดเคนถ้าไม่ใช่เขาฉันคงไม่เป็นแบบนี้โถเอ้ยพูดแบบนี้เขาไม่ได้นะเขาก็รักลูกมากแล้วเขาก็รักเธอมากด้วยไม่ควรโกรธเขาจริงไหมแต่ว่าฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้คุณเข้าใจไหมตอนนี้ฉันสับสนจนจะบ้าอยู่แล้วผู้ชายไม่เคยเข้าใจถ้าผู้ชายหัวใจละเอียดอ่อนผู้หญิงเราก็คงไม่เหนื่อยขนาดนี้หรอกคุณเข้าใจเหรอเด็กโง่เอ้ยไม่ว่าเส้นทางจะลำบากแค่ไหนรอให้ลูกโตแล้วเธอก็กลับไปดูเขาเธอจะได้มีความภูมิใจที่ทำให้เขามันคุ้มค่ามากถึงบางครั้งเธออยากจะตายก็ห้ามทำร้ายตัวเองนี่คิดดูให้ดีๆนะถ้าเธอเป็นอะไรไปใครจะดูแลลูกจริงไหมฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนใช้ชิวมาแล้วนี่มาข้าน้อยจะทายานวดให้พระสนมจริงสิเมื่อกี้เคนเขาโทรมาถามว่ามือของเธอเป็นยังไงบ้างบอกเขาตั้งใจดูแลลูกดีกว่านะใจดีแต่ทำเรื่องเลวทำให้เมียโกรธปางตายเคนตั้งใจลงทุนมากนะผู้หญิงคนนั้นหลังคลอดอารมณ์แปรปรวนใช้สามีเป็นที่ระบายอารมณ์เธอพาเขาไปหาหมอเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าผู้ชายเนี่ยน่าเบื่อตัวเองทำผิดแท้ๆยังมาโทษผู้หญิงอีกคนเขาอยู่ดีๆจะป่วยได้ยังไงคุยกันได้เฉยต้องใส่อารมณ์ด้วยเรื่องนี้เธอเข้าใจดีกว่าใครพวกผู้ชายชอบทำลายครอบครัวไปเล่นการพนันจนเป็นหนี้ท่วมหัวทำให้เมียอุ้มลูกกระโดดตึกฆ่าตัวตายแหวนวงนี้เธอซื้อให้ฉันตอนเราแต่งงานเธอเล่นการพนันกระทั่งของแต่งงานฉันก็ไม่เหลือแล้วต้องให้ฉันตายใช่ไหมเธอถึงจะเลิกแบงค์คะหนูไม่ชอบอยู่วันนี้แล้วกลับบ้านเถอะได้ลูกเรากลับบ้านแม่มีเธอคนเดียวก็พอแล้วกลับบ้านเถียนเถียนยังทำการบ้านไม่เสร็จเหรอวันนี้แม่พาหนูไปข้างนอกไปไหนมาไปที่ระเบียงบนดาดฟ้าตึกแม่นั่งร้องไห้บนนั้นแล้วแม่พูดอะไรไหมเฮ้ยอย่าเล่นพนันอย่าทำให้แม่ร้องไห้เลยนะพ่อสัญญานี่ของเธอนี่ของเธอรีบไปซะเรื่องลูกที่จะเลี้ยงเขาเองเธอรีบไปซะเธอจะเป็นหนี้เท่าไหร่เธอจะถูกฆ่าตายข้างถนนก็ไม่เกี่ยวกับเราแม่ลูกที่รักฉันขอโทษขอโทษฉันงั้นเหรอฉันฟังนับครั้งไม่ถ้วนแล้วถึงมือของเธอมันบาดเจ็บทำงานไม่ได้ฉันทนลำบากได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเธอหน้าบางโกรธง่ายทำอะไรไม่ได้อย่าไปเล่นการพนันฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันรู้ว่าฉันไม่ได้เรื่องเลยเธอต้องไปรับจ้างเลี้ยงลูกคนอื่นฉันก็เลยอยากหาเงินเพื่อจะมาช่วยเธอสิ่งมีค่าในบ้านของที่ขายได้เธอก็ไปขายจนหมดทั้งยังเป็นหนี้คนอื่นอีกตั้งเยอะตั้งแยะแล้วฉันจะอยู่กับเธอเพื่ออะไรฉันยอมตายแต่ไม่ยอมให้เธอทำร้ายลูกไม่นะฉันไม่เคยทำร้ายลูกที่รักฉันสาบานฉันจะเลิกเล่นการพนันที่รักฉันไม่ยอมเสียเธอกับลูกฉันขอร้องขอฉันอยู่ด้วยที่รักที่รักก็ได้ถ้าเธอไม่ยอมไปเธอจะต้องทำตัวดีๆอย่าไปเล่นการพนันอีกเธอเล่นการพนันได้ไหมถ้าฉันรู้ว่าเธอไปเล่นการพนันอีกฉันจะพาลูกหนีไปชาตินี้เธออย่าคิดว่าจะเจอพวกเราไม่นะที่รักฉันสัญญาฉันจะเลิกเล่นการพนันเธออย่าไปนะที่รักเธออย่าไปอย่าไปเฮ้ย
ทนรอให้บีแอนก้านอนหลับแล้วจะอุ้มลูกมาคุยเล่นกับพ่อทำไมแม่ไม่พักผ่อนออกมาทำไมคะถือว่าฉันมาเยี่ยมหยินจูเนอะอารมณ์ไม่ดีเป็นห่วงบีแอนก้าเหรอหนูคุยกับเขามาแล้วเขาดีขึ้นแล้วค่ะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยยุ่งยากตอนเป็นแม่คนยิ่งปวดหัวเสียใจที่เป็นแม่ดีใจที่เป็นแม่สรุปคือต้องเป็นแม่แม่ก็อย่าเหมารวมแม่บางคนเขาก็ไม่มีปัญหาหนูคิดว่าที่เขามีปัญหาไม่ใช่ปรับตัวที่ต้องเป็นแม่เขาเป็นคนที่เข้มงวดทำอะไรต้องได้ดั่งใจให้เราไปช่วยเลี้ยงลูกหลายเรื่องคาดไม่ถึงควบคุมไม่ได้เขาก็เหมือนคนบ้าเป็นเจ้าของบริษัทพี่เลี้ยงเด็กกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคุณแม่ไปแล้วเพราะว่าหนูเข้าใจเขาหนูไม่เคยเห็นเขาพักผ่อนหรือว่าผ่อนคลายเลยหวังว่าเขาจะเชื่อฟังเธอเรียนรู้การพักผ่อนมันไม่ใช่แค่เขาหนูกับแม่ก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยหลังหนูเป็นแม่คนแล้วไปเห็นแม่คนอื่นถึงคิดได้ว่าการเป็นแม่สำคัญที่สุดคือการปล่อยวางเธอจะว่าแม่ไม่ปล่อยวางยุ่งเรื่องของเธอเหรอเหมือนตอนหนูไล่จับยินจูทุกครั้งที่หนูเห็นเขาล้มหรือว่าเขาร้องไห้หนูก็จะร้องไห้ตามตอนนี้หนูกำลังฝึกจิตใจรู้จักปล่อยวางแต่ก็ยากเหมือนกันค่ะตอนนี้เธอคงรู้แล้วว่าการเป็นแม่เนี่ยมันไม่ง่ายมาเฮ้ยยินจูเรียกแม่ได้แล้วเหรอหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะเอวิสอิจฉามากแม่ลำบากแค่ไหนพอได้ยินลูกเรียกแม่มันเหมือนกับการ์ตูนในทีวีถูกปีศาจสั่งให้ตื่นมันต้องรีบตื่นมีแรงมีพลังเป็นพลังที่วิเศษมากหนูเรียกแม่มาหลายปีแม่มีพลังพิเศษไหมล่ะอย่างน้อยก็ช่วยฉันช่วยเธอที่ผ่านมามีเธอคอยเรียกแม่ทำให้ฉันอยู่ได้จริงไหมยินจูอีกหน่อยยินจูก็จะเรียกคุณยายได้แล้วจริงไหมลูกจริงเหรอไหนๆๆเรียกคุณยายสิเรียกคุณยายเรียกคุณยายเรียกคุณยายสิลูกคุณยายสวัสดีเอวิสฮายเคลลี่โคบี้เรียกลุงสิลูกโคบี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมผมขอแนะนำที่รักเคลลี่ภรรยาผมเอเลนฮายเอเลนสวัสดีสวัสดีค่ะยินจูเป็นผู้นำมิตรภาพเล่นกับเด็กคนไหนก็ได้เจ้าเด็กน้อยอยากตายเหรอมาผลักลูกฉันเป็นแม่ยังไงสอนลูกตัวเองให้ทำร้ายคนอื่นเด็กอยู่ด้วยกันต้องมีเรื่องแบบนี้ที่รักคุณไม่ต้องโกรธคุณเป็นอะไรคะฉันไม่ได้โกรธโทษทีนะคะลูกชายฉันถูกคนใช้ตามใจจนชินไม่มีมารยาทไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะยินจูยังยืนไม่แข็งหกล้มเป็นเรื่องปกติคุณใจกว้างมากถึงจะยากการเป็นแม่ต้องเรียนรู้เอเลนมีประสบการณ์อะไรเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิลูกเริ่มฝึกคลานฝึกเดินโตแล้วเรียนหนังสือมีแฟนทำงานแต่งงานมีลูกเป็นช่วงที่เจอเรื่องลำบากมากแม่ไม่เห็นลูกเจอปัญหาใจแม่ต้องเจ็บปวดกว่าลูกแต่เราต้องเข้มแข็งและกล้าหาญต้องปล่อยวางให้เขาไปล้มไปสู้เขาก็จะเข้มแข็งสามารถเผชิญกับปัญหาอย่างกล้าหาญค่ะในที่รักเมื่อกี้ลูกเล่นจนเหนื่อยต้องหลับนานแน่ๆเราจะได้มีเวลาคุยกันCome on baby come on Come on บ้าเลยแล้วหน้าไม่อายเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยเป็นไรต่อหน้าลูกฉันไม่อยากว่าคุณตอนหลังเลิกเรียนเคลลี่ให้คุณเพิ่มแม่ของดาราเด็กแอลมอนให้จะจัดงานที่1980ใช่ไหมใช่ไม่มีปัญหาอะไรคงจะมีภรรยาคนรวยมาเยอะมากเลยคุณนี่มันเห็นแก่งเงินช่วยเคลลี่แนะนำธุรกิจส่งลูกไปเรียนที่นั่นตอนโคบี้ผลักลูกเราคุณยังใจกว้างคิดว่าคุณจะร่วมมือกับผมช่วยเคลลี่ซะอีกคิดว่าฉันจะเหมือนคุณเหรอเห็นแก่งเงินต้องง้อคนอื่นความคิดเราไม่เหมือนกันฉันต้องการสอนลูกให้ดีที่ผมทำไม่ใช่แค่เพื่อร้าน1980ภรรยาคนรวยเป็นแนวทางคุณแม่ฮ่องกงเป็นเพื่อนกับพวกเขาเนี่ยอาจจะถูกใจคุณแม่ฮ่องกงเป่าอันซีนมีชื่อเสียงแล้วผมทำเพื่อใครผมก็ทำเพื่อคุณขอบคุณแต่ฉันไม่ต้องการนี่ถึงไม่ใช่เพื่อคุณก็เพื่อยินจูยินจูเล่นกับลูกคนรวยไม่ดีตรงไหนอะการสอนยินจูเป็นเรื่องใหญ่คุณอย่าเอาเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวสิเลี้ยงยินจูให้โตใช้เงิน4 ล้านไม่รู้ว่าจะพอไหมคุณจะคิดว่าเป็นเงินเหม็นได้ไหมฉันต้องการจะให้ยินจูเป็นคนดีมีความสุขมันไม่เกี่ยวกับการคบคนรวยหรืออยู่โรงเรียนชื่อดังอยากหาเงินมันเรื่องของคุณอย่าเอาเรื่องเงินมาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาได้ไหมผมไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาคุณไม่ต้องคิดเพราะฉันจะไม่ยอมให้เขาไปเล่นที่นั่นอีกส่วนคุณ
หลังเลิกเรียนไปรับหยินจูมาจากบ้านย่าฉันจะไปงานแต่งเพื่อนโอเคมาเป็นเพื่อนฉันคุณคงเบื่อคุณโชคดีที่รับช่อดอกไม้ได้ไม่มีใครถามคุณว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่หาไม่เจอแล้วถ้าผมหาเจอคุณต้องรับปากนะว่าจะแต่งงานกับผมห้ามพูดว่าไม่นะแฟรงกี้ไม่ต้องหาแล้วคุณขึ้นมาเถอะแฟรงกี้แฟรงกี้ผมหาเจอแล้วห้ามคุณปฏิเสธนะแต่งงานกับผมนะดีใจจังเลยยินดีด้วยนะขอบคุณวันนี้ถ้าเธอไม่มาฉันก็คงไม่มานี่เธอรู้ไหมวันนี้เธอเด่นกว่าเจ้าสาวอีกนะหลายคนมาร่วมยินดีแต่ว่าฉันไม่ชอบเลยฉันชอบอยู่แบบเงียบๆแต่ว่าแฟรงกี้เขาเที่ยวไปบอกใครไปทั่วเขาตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ขอแต่งงานสำเร็จนะสิโชคดีที่เจ้าบ่าวยอมให้เขายืมสูตรพวกเธอลำบากมากนะกว่าจะได้อยู่ด้วยกันทำไมไม่ดีใจเหรอที่จะได้แต่งงานเพราะฉันรู้ว่าเขาทำเพื่อให้ฉันมั่นใจเขาดูออกว่าฉันไม่มั่นใจในความรักแต่เขายอมทิ้งอะไรมากมายเธออยู่ด้วยกันก็มีความสุขไม่ใช่เหรอใช่แต่ฉันรู้ว่าคนในบ้านเขาไม่เห็นด้วยต้องบังคับเขากลับความสุขคงไม่ยืนยาวหรอกเมื่อเธอไม่มั่นใจแล้วทำไมตกลงแต่งงานกับเขาล่ะการจะแต่งงานมีเหตุผลของตัวเองที่ฉันยอมแต่งเพราะฉันรักผู้ชายคนนี้ฉันรักเขาไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงฉันก็จะยอมรับคนที่เคยรักกันมีความสุขฉันก็พอใจแล้วหมายความว่าเธอไม่สนใจเรื่องการเวลาที่จะอยู่ด้วยกันว่านานแค่ไหนเธอน่ะอยากเรียนรู้การวางมือไม่ใช่เหรอฉันเอาขึ้นมาได้ก็วางได้ดีจะตายเขากลับกันหมดแล้วผมกลับก่อนนะอย่าเพิ่งไปคุณมีเรื่องอะไรปิดประตูทำไมผมต้องไปรับเมียแล้วคุณทำอะไรตอบฉันมาสิฉันแย่มากใช่ไหมเขาถึงทิ้งฉันไปแบบนี้ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นนะคุณส่งคนติดตามแฟรงกี้กับแคทิน่าเหรอนั่นคุณตัดใจได้แล้วไงเอ้ยคุณจะทำอะไรเนี่ยเขาทำกับฉันฉันก็จะทำกับเขาไม่เคยมีผู้ชายคนไหนปฏิเสธฉันไม่ได้นะจะทำแบบนี้ไม่ได้คุณก็ยังปฏิเสธฉันเหรอไม่ได้ปฏิเสธอ๋อไม่ใช่คุณไม่ดีนะคือผมทำไม่ได้คุณก็มีลูกแล้วทำไมถึงทำไม่ได้เรื่องแบบนี้เห็นเมียคลอดลูกจะทำไม่ได้ไม่ได้จริงๆผู้ชายส่วนมากก็เป็นแบบนี้มันได้ช่วยไม่ได้จริงๆนะไว้คราวหน้านะสัญญาเลยยังโกรธอยู่เหรอที่ฉันให้คุณมารับเพราะว่าอยากคืนดีนะผู้หญิงที่ไม่ยอมปล่อยมือง่ายๆน่ากลัวจริงๆ
ทำไมไม่โกรธแล้วเหรอแต่งงานกับคุณ2ปีมีลูกด้วยกันกลายเป็นตะแก่ยายแก่หมายความว่าไงทะเลาะกันทั้งวันตีกันหัวเตียงดีกันปลายเตียงจริงๆแล้วผู้ชายน่าสงสารมากถึงจะพยายามทำดีมากแค่ไหนถ้าทำผิดเรื่องเดียวผู้หญิงก็จะลืมเรื่องดีๆทั้งหมดจากนั้นก็บอกว่าเมื่อก่อนคุณไม่ใช่แบบนี้ไม่รักฉันแล้วใช่ไหมจะทิ้งฉันไปจริงๆเหรอไม่มีใครใจร้ายขนาดนั้นหรอกแต่เรื่องแบบนี้ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆนะเรื่องสอนยินจูฉันไม่ยอมปล่อยวางกับคุณจะก็ไม่ยอมปล่อยวางเหมือนกันเพิ่งกลับจากงานแต่งทำไมดูลึกซึ้งจังการแต่งงานมีเหตุผลของตัวเองบางคนแต่งเพราะอยากแต่งจะหย่าเมื่อไหร่ก็ได้ฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งฉันแต่งงานกับคุณจะสุขหรือทุกข์มีเงินหรือไม่มีเงินจะป่วยหรือไม่ป่วยฉันก็จะรักคุณไม่ยอมปล่อยมือตลอดชั่วชีวิตตลอดชั่วชีวิตอื要留你顿觉轻松惬意太快乐就跌一跤都有趣心中想